ขอไปเลยนะหลวงพันออกไปพันไปโอ้พันคุณออกไปแล้วไม่ต้องกลับมานะออกไปใจเย็นๆก่อนสิพันใจเย็นเหรอคุณเปลี่ยนใจแล้วเด็กนั้นเป็นลูกคุณให้ฉันใจเย็นเหรอแล้วถ้าฉันใจร้อนจริงๆฉันฆ่าคุณตายไปแล้วหัวฉันยังมีผมคิ้วฉันยังมีขนนะฉันไม่ใช่แม่ชีที่ฉันจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอ่ะและถ้าฉันใจเย็นกว่านี้ฉันต้องไปนั่งสมาธิในครัวร้องตายแล้วพี่พันผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าผมยอมรับอ่ะผมแค่ตัดใจไม่ได้แค่นั้นเองแต่เราคุยกันแล้วนะหลวงคุณจะไปบอกเด็กแน่นอนว่าคุณรับมันเป็นลูกไม่ได้แล้วสุดท้ายคุณลังเลอะไรอ่ะคุณทำอะไรมันได้ขาดมันไม่ได้เลยยังไงเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือถ้าผมเลือกทางนึงก็เท่ากับว่าผมทำผิดอีกทางนึงมันมีทางไหนไหมที่ทำให้ผมทำถูกทั้งสองทางอ่ะมันตัดสินใจยากนะคุณตัดสินใจยากเหรอแล้วคุณตัดสินใจไปแล้วแต่คุณไม่พูดตรงๆกับฉันนะหลวงพันผมสงสารเขานะพันเมื่อวานเขาเล่าให้ผมฟังว่าที่ผ่านมาชีวิตเขายากขนาดไหนที่อยู่ได้โดยไม่มีผมอ่ะแล้วคุณได้ผมปฏิเสธเขาอีกเหรอถ้าผมปฏิเสธเขามันก็เท่ากับว่าผมไม่รับผิดชอบอะไรเลยอ่ะแต่คนนี้คุณไม่รับผิดชอบคือฉันหรือเปล่าคุณบอกคุณสงสารมันแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะผมแค่เสียดายโอกาสอ่ะโอกาสที่ผมจะทำให้มันถูกโอกาสที่ผมจะได้เป็นพ่อคุณหัวเราะอะไรพันก็หัวเราะที่คุณพูดไงคุณบอกคุณอยากเป็นพ่อคนอย่างนั้นเหรอฉันฟังแล้วฉันจะอ้วกหลวงนี่คุณไม่เชื่อเหรอว่าผมจะเป็นพ่อคนได้อ่ะนี่คุณให้ผมทิ้งโอกาสนี้ไปงั้นเหรอทิ้งโอกาสเหรอแล้วฉันอยู่กับคุณมา10ปีฉันเลือกทิ้งโอกาสอะไรไปบ้างแทนที่ฉันจะได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆแทนที่ฉันจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แทนที่ฉันจะมีลูกเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาอะหรือคุณแค่มาชดผมอ่ะเรื่องนี้คุณโทษผมไม่ได้นะคุณจะโทษผมเรื่องไม่มียุ่งไม่ได้นะทำไมฉันจะโทษคุณไม่ได้อ่ะฉันไม่สนหรอกนะว่าคนแม่งจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างอ่ะเพราะที่ผ่านมาคุณก็ทำให้ฉันพลาดโอกาสเราเหมือนกันเมียจ๋า
็จะไม่ทำอีกแล้วจริงๆให้โอกาสผัวเออผัวง่วงอ่ะขอเข้าไปนอนข้างในหน่อยมึงหยุดพูดเลยนะมึงโกหกเป็นของลูกค้าขนาดมุกมึงยังไม่เคยคิดใหม่เลยถ้าอยากหนีเที่ยวนะมึงก็เดินไปตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามาไอ้หลวงหลวงไอ้หลวงเฮ้ยหลวงหลวงหลวงกูอีกแล้วกูต้องตีทุกทีกูทุกทีเขาไม่ทำตัวแบบนี้แต่ฉันก็ต้องรักทุกวันทุกวันทุกวันลิศไม่เอาเลยโอ้ยจะทำอะไรเนี่ยน้ำพาก็ไม่อาบเอาไปโอ้ยก็หยงทำเสร็จแล้วเฮ้ยพร้อมกันเลยจ้ะไอ้ป้าไอ้ไอ้จะเพิ่งทำเรื่องชั่วๆมานี่จะไปยุ่งกับฉันอีกเหรอฮะแต่ถึงจะชั่วเนี่ยก็เป็นผัวคุณนะวันนี้ไม่ได้อยู่ในระยะไม่ปลอดภัยโอ้ยอะไรกันคุณเราแต่งงานกันมาเกือบ10ปีแล้วนะจะไปกังวลเรื่องระยะทำไมอะฮะเนี่ยพอเมาพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอพอสั่งเมาขึ้นมาก็ฉันมาสำนึกคราวที่แล้วเมนฉันมาช้าไปนิดเดียวทำเป็นทุกจะเป็นจะตายทั้งมันเนี่ยโอ้ยตอนนั้นน่ะเราเพิ่งแต่งงานกันนี่แต่ตอนนี้เราก็จะ40แล้วนะแล้วไง40แล้วไง40จะบอกว่าพร้อมกันเหรอฮะถ้าคุณพร้อมเนี่ยผมก็พร้อมแน่ใจนะงั้นฉันปล่อยเลยนะอื้อไม่ได้สิผมต่างหากล่ะที่ต้องเป็นคนปล่อยรัวอะไรอ่ะคุณแน่ใจนะงั้นฉันไม่คุมเลยนะถ้าไม่ทำตอนนี้นะอีก2ปีเราหมดโอกาสแล้วนะคุณโทรนะโทรแล้วดีแล้วดี